ขออนุญาตถามตรงๆเลยนะนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย PE ของเราเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยตอนเข้าตลาดก็ถือว่าไม่สูงนะตอนนั้นคุยผมก็ยังคุยอยู่เลยว่าโอ้โหทำไมตั้งต่ำแบบนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าต้องการให้ทุกคนได้นะฮะแต่เผอิญเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันร่วงลงไปมากกว่าเดิมมีการประเมินหรือเปล่าฮะว่าทำไมหุ้นมันถึงต่ำจองฮะครับก็ส่วนหนึ่งสาเหตุหลักๆผมว่ามาจากโวลูมเทรดละครับว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ธรรมดาหุ้น IPO เข้าไปเนี่ยมันจะมีการซื้อขายสัก 2-3 รอบนะฮะของตัว NV เนี่ยมีการซื้อขายสักรอบเดียวเองนะครับก็อยู่ในภาวะตลาดที่ไม่ดีนักลงทุนก็กังวลเรื่องโอไมครอนด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าเนื่องจากเทียบผลประกอบการปี64กับ63เนี่ยเห็นว่ามันอ่อนตัวลงมาอาจจะมีนักทุนบางส่วนเนี่ยที่มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วปี65จะเป็นอย่างไรครับผมนะฮะแล้วในฝั่งของคุณนวพลล่ะครับครับคืออย่างนี้ครับตัว PE ที่เราตั้งตอนนั้นที่เราตั้งราคาเนี่ย PE เราก็ต่ำอยู่แล้วนะฮะใจจริงเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้เราเข้ามาเป็นมหาชนแล้วเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็มีผู้ถือหุ้นถูกไหมฮะบริษัทแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยวินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งราคาที่ว่าเป็นราคาที่เหมือนกับราคาสินค้าครับให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ได้นะครับเราก็ไม่อยากต้องการที่จะได้ราคาที่เหมือนแพงนะครับส่วนการที่ราคาเนี่ยมันต่ำกว่าจองเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าผมเนี่ยเป็น CEO และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมทำ performance ของบริษัทผมให้มันเป็นไปตามที่เราความคิดไว้กับนักลงทุนอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะฮะในส่วนของราคาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยต้องไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเราให้ของแท้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนพอมันเข้าไปวันแรกคือก่อนหน้าที่จองซื้อหุ้นเนี่ยจองหุ้นกันล้นหลามมากนะครับในส่วนของอันนี้ส่วนของผมเองแล้วกันในส่วนของผู้มีปาระคุณหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเราต้องตัดของจำนวนหุ้นลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ละคนก็ได้น้อยแล้วในวันที่จองวันแรกเนี่ยก็สายของนักลงทุนในส่วนหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามาที่บริษัทว่าเอ๊ะทำไมโทรไปตามโบรกต่างๆแล้วหุ้นมันหมดไปแล้วอันนี้คือความต้องการจริงๆนะว่ามันมีดีมานด์ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานเราเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยผมก็อยากที่จะให้ความมั่นใจนักลงทุนนะครับว่ายิ่งเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยทีมเราอย่างต้องทำโปรแมนไตรมาสแรกปีหน้าให้มันดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับกลับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะสูตรแต่ทีนี้เนี่ยผมถามตรงนี้แหละหลายคนก็มีความเสียวแหละนะครับคนที่จองไปนะครับหลายคนก็มีความเสียวสลับอยู่นะฮะผมถามตรงๆอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่จองซื้อหุ้นคือคนแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับ1ผู้ที่จองซื้อหุ้นเนี่ยฮะก็คือขอให้ไปดูกลับไปดูวันที่เราตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวนี้ปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วมันก็สิ่งที่นักลงทุนรับรู้ไปเนี่ยมันเป็นการอยู่ในไฟดิ้งเพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเยอะที่ผมหลังจากนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมได้แล้วนะครับอีกส่วนนึงคือในส่วนของนักลงทุนที่จองหุ้นไม่ทันผมว่ามีจำนวนเยอะเท่าที่ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะมีคนที่ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วครับที่จะได้หุ้นในราคาที่มันถูกอ่ะอย่างนี้นะครับนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคุณก็พลาดในการจองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับครับเอาล่ะนะฮะทีนี้ต้องถามกันตรงๆส่วนหนึ่งที่ราคาหุ้นลดลงมานะเมื่อกี้ก็พูดเองนะฮะว่าจริงๆคนเขาก็ไปดูไฟลิ่งจริงๆเราประกาศผลประกอบการไตรมาส3เราก็ประกาศไปแล้วแหละนะฮะแล้วก็มันก็โชว์ไปอีกครั้งนึงนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่มีกำไรนะฮะแต่อันนี้เนี่ยอยากให้มองภาพนิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรอย่างไรฮะแล้วมันเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันเจอปัญหาอะไรครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าเราไปเปรียบเทียบเราต้องบอกว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบปี64เปรียบเทียบกับปี63เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมปี64เนี่ยperformance เราตกลงยอดขายเราตกลงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อตอนต้นปี64เนี่ยมันเกิดดราม่าของเรื่องทางเช่าอะไรต่างๆนะฮะงั้นเนี่ยไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเราไม่ได้ทำตลาดตัวทางเช่านะครับและยิ่งไตรมาส2ภาพเกี่ยวต้นไตรมาส3เนี่ยเราหยุดการออกสื่อในทุกๆด้านเพราะว่าตอนนั้นมันติดโควิดกันเยอะเป็นหมื่นๆนะครับคนตายเป็นร้อยๆผมก็เอาทีมเนี่ยทีมขายเซลล์เนี่ยไปช่วยกรมการแพทย์1668รับสายหาเตียงผู้ป่วยก็
ก็ได้มา35,000กว่าเตียงนะฮะช่วยได้ 35,000 กว่าเตียงเพราะฉะนั้นเราก็ได้โล่จากโรงพยาบาลแพทย์มาด้วยนะฮะอันนี้คืออยากจะเรียนว่าไตรมาส2กับไตรมาส3ต้นเนี่ยเราไม่ได้ทำงานเลยเหมือนกับ9เดือนที่คุณเห็นเนี่ยมันคือ6เดือนของผมเองนะฮะเพราะฉะนั้น6เดือนในการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ว่าพอเราเริ่มกลับมาทำตลาดในกลางๆไตรมาส3แล้วเนี่ยฟีดแบคนี่ก็ดีมากไตรมาส4นี่ดีกว่าดีนะครับฟีดแบคนี่มันดีมากนะเพราะว่ามันมีการเอาท์บาวเริ่มทำงานเอาท์บาวในตัวของถังเช่าลูกค้าเก่าแล้วฟีดแบคผลตอบรับกลับมาก็ดีและตัวสินค้าใหม่คอลลาเจนที่เราตลาดมันขนาดเพิ่งเริ่มบุกเนี่ยมันฟีดแบคกลับมาก็ดีมากตอนนี้ผมสั่งลายการผลิตของคอลลาเจนที่มันเป็นลายอัตโนมัติเข้ามาแล้วแต่เดิมเนี่ยที่เราทำตลาดมาทดแทนตัวถังเช่าเนี่ยมันเป็นลายผลิตที่มันไม่ได้เป็นออโตเมติกตอนนี้เป็นลายทั้งลายเนี่ยเป็นออโตเมติกแล้วตอนนี้เราขายได้เดือนนึงเนี่ย 200,000 กว่ากระป๋องนะครับต่อเดือนนะครับครับฟีดแบคดีมากครับคือแค่ทำตลาดไปแค่2เดือนกว่าๆครับครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้ทำตลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลดลงเป็นเรื่องปกติก็คือเหมือนไม่ทำงานอะว่ากันอย่างนั้นอารมณ์ตลาดไม่ได้อ่ะฮะครับก็คราวนี้ก็คือกลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมผมถามอย่างนี้ไอ้ถังเช่าเนี่ยเพื่อทำให้คุณผู้ชมเคลียร์ไปเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรแล้วมันเป็นแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดเรากลับมาขายถังเช่าอีกมันจะรุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือยังไงคุณนพลช่วยอธิบายตรงนี้ให้ผมฟังหน่อยครับก็ผมเล่านิดนึงนะครับคือไอ้ตัวถังเช่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีดราม่าตัวถังเช่ามันเกิดจากถังเช่าสีทองคือของเราเป็นถังเช่าทิเบตนะฮะทีนี้เนี่ยหลังเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็หยุดการทำตลาดนะฮะในตัวถังเช่าไว้ก่อนแต่ว่าเรายังขายได้เหมือนเดิมนะฮะสินค้าไม่มีปัญหาอะไรยังลูกค้าฝากก็ยังซื้อได้เหมือนเดิมแต่สายอีกส่วนนึงที่ผมจะกลับมาทำตลาดถังเช่าเพราะตอนนี้ผมว่าดราม่าถังเช่าเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ๆเองก็ดีเนี่ยก็เอาถังเช่ามาใส่ในรังนกของเขานะฮะทั้งสองเจ้านะฮะแล้วยังมีตัวซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยก็มาออกถังขายถังเช่ามาเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวประเด็นของเรื่องตัวถังเช่าดราม่าเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมาทำตลาดถังเช่าต่อนะฮะอันนี้ในส่วนของถังเช่าและในส่วนของสินค้าอื่นๆที่เราจะเตรียมออกในปีหน้าเนี่ยก็คอลลาเจนเราทำตลาดต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าเราออกมา 2-3 เดือนในฟีดแบคดีมากนะฮะงั้นเนี่ยเราทำตลาดต่อแล้วยังมีสินค้าใหม่ๆอีก 4-5 รายการที่เตรียมออกตลาดนะครับครับครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมค่อยเจาะว่าถังเช่าจะกลับมาแบบไหนอย่างไรกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันผมขอมองภาพใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมถามไตรมาส 4กับเริ่มดีแล้วใช่ไหมกลับมาไหมผลการดำเนินงานจะดีไหมหรือว่ายังไงฮะดีครับแต่มาสี่ดีครับดีครับตอนนี้มันประกอบกันด้วยหลายอย่างนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างตอนไฟริ่งเนี่ยเราบอกเนี่ยเราพูดได้แค่150คนเทเลเซลนะครับตอนนี้เรามีถึงเกือบ200คนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับเราเอาตรงส่วนนี้เข้ามาขยายในส่วนของการโทรเอาเปล่าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าลูกค้าฟีดแบคก็กลับมาดีนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวของตัวของพนักงานเองผมเรียกอย่างนี้แล้วกันครับว่าวันนั้นที่เราเทรดวันแรกเนี่ยจริงๆน้องๆเทรดเซลล์เนี่ยเขาเตรียมที่เซอร์ไพรส์ให้ผมในตอนที่กลับมาที่ออฟฟิศปรากฏว่าก็ต้องเลิกกันไปเพราะว่ามันภาพมันเขาเห็นหน้าผมมันก็ไม่ค่อยจะดีนะเราก็ไม่คาดว่ามันจะเป็นแบบนี้ทีเนี้ยวันจันทร์เช้าวันจันทร์เนี่ยเขาก็มาบอกผมว่าในส่วนของการขยายเทเลเซลเนี่ยเราจะต้องสปีดอันนี้เรารับพนักงานใหม่เข้ามาต้องสปีดแต่มันจะมีทามมิ่งของมันจะต้องมีการประเมินผลพนักงานมีนู่นมีนี่แต่ที่พวกเขาทำได้ทั้ง200คนณวันนี้คือจากเดิมที่เขาทำงาน5วันเขาขอทำงาน6วันคุณว่าผมก็บอกว่าเอ้ยคือมันทำให้เรามีกำลังใจที่นั่นเขาก็บอกว่าเราต้องทำให้เขารู้ว่าเราทำได้แล้วเราไตรมาสแรกของปี65เนี่ยเราฉีกขึ้นไปเลยนะฮะจากที่เราตั้งไว้นะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าผมว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนทำงานนะครับทุกคนนะครับครับครับผมขออนุญาตให้เล่าตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าจุดนี้มันสำคัญนะครับเรื่องของการที่มีเทเลเซลจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกลยุทธ์เอาท์บาวมันส่งผลแบบไหนอย่างไรก็คือโทรศัพท์ไปถูกไหมแล้วก็ไปหาลูกค้าหาลูกค้าเพื่อที่จะขายของแล้วก็จะได้ตอบรับกลับมามันเป็นยังไงฮะในที่เราทำถือว่าเป็นจุดเด่นเราคื
คืออย่างนี้ครับฐานลูกค้าเราตอนนี้เรามีทั้งหมดล้านกว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานลูกค้าล้านกว่ารายเนี่ยเราแต่เดิมในปี63มาต่อเนื่องต้นปี64แล้วไม่มีกลยุทธ์ของการเอาบาวเลยเพราะว่าอินบาวเราก็รับสายไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะทีเนี้ยเราการเอาบาวเนี่ยข้อดีของการเอาบาวอย่างนึงคือมันไม่มีต้นทุนของสื่อคือต้องเรียนว่าการทำเทเลเซลเนี่ยต้นทุนหลักคือต้นทุนสื่อในการที่จะไปเข้ารายการต่างๆนี่คือต้นทุนหลักเลยแต่เรายังคงต้องทำเพราะเราต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่พอนึกภาพแบบก็คือให้เขาโทรเข้ามาคือถ้าเกิดไปสื่อเขาโทรเข้ามาส่วนสำหรับลูกค้าเก่าที่เรามีร้านออนไลน์เนี่ยเราก็อาศัยตรงนี้ให้พนักงานเซลล์ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโทรไปหาลูกค้าสอบถามความพึงพอใจสอบถามนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ถ้าเขาทานตัวไหนดีเขาจะบอกเราเองแล้วจะมีโปรโมชั่นที่จะเสนอเข้าทันทีก่อนโทรเนี่ยเราจะรู้พฤติกรรมของลูกค้าคนนี้อยู่แล้วว่าซื้ออะไรซื้อยังไงซื้อเมื่อไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเสนออะไรนะเขามีข้อมูลไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์การของการเอาบาวเพราะฉะนั้นการเอาบาวเนี่ยถ้ายิ่งเราทำได้เยอะแล้วเปอร์เซ็นต์การปิดได้ดีเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องใช้สื่อไม่มีต้นทุนสื่อการทำเทเลคือหลักๆคอสของมันคือต้นทุนสื่อครับครับผมไอ้วันนี้เนี่ยเวลาเอาบาวเงี้ยโทรออกไปนะฮะหาลูกค้าตอบรับที่จะซื้อสินค้าเยอะไหมในสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงฮะครับครับตอนนี้ณปัจจุบันนี้เดือนนี้นะครับก็คือว่ายอดขายของเราเนี่ยเป็นยอดเอาบาวประมาณ 40% ผมเรียนผมบอกถึงก่อนนะครับให้เห็นภาพรวมเดี๋ยวอธิบายอีกทียอดขายทั้งหมดของบริษัทเนี่ยมันจะเป็นมาจากเทเลเซลเนี่ย 70% มาจากโมเดิร์นเทรดแล้วก็โฮมช้อปปิ้งอื่นอีก 30% ไอ้ไส้มันของเทเลเซล 70% นี้เนี่ยมันแบ่งเป็นอินบาวกับเอาบาวตอนนี้ 70% ตรงนั้นเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยมันเป็นการเอาบาวจาก100นะฮะส่วนของเทเลเซลเนี่ยครับก็หมายความว่าคือยิ่งเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราโทรกลับไปแล้วเราได้ผลกลับมาถึง 40% ถูกต้องครับมันก็จะได้ยอดกลับมาที่ไม่มีต้นทุนสื่อไงครับครับครับผมเห็นภาพคุณเจน่าสนใจมากเมื่อกี้บอกว่าไตรมาส3โตดีแล้วมีคำถามมาไตรมาส4โตดีนะคะดีกว่าไตรมาส3นะคะคุณชินสาถามมาเลยว่าแล้วกำไรไตรมาส4เท่าไหร่คะเนี่ยจะตอบไม่ได้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะแต่กอสของเรานี่ปกติเราวางการโตเท่าไหร่อะคะบอกกอสมาจิ้นบอกกอสมาจิ้นค่ะอันนี้มันเป็นธุรกิจอาหารเสริมอยู่แล้วปกตินะฮะครับอย่างปี63เนี่ยกอสของเราเนี่ยอยู่ที่70%นะครับปี64เนี่ยดรอปลงมามันอยู่ประมาณ60ถึง60กว่านะครับคือปี65เนี่ยเราก็ตั้งไว้อยู่ประมาณ60ถึง 70% นะครับกอสนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ตั้ง70เลย ผมก็บอกว่าการใช้การมันคือมันต้องมีการออกสินค้าใหม่คือการทำตลาดอาหารเสริมมันต้องเรียนอย่างนึงว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำตลาดวันนี้พรุ่งนี้ยอดมามันไม่ใช่ มันจะต้องมีระยะเวลาของมันนะครับอย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนตรงเนี้ยมันก็คือต้นทุนสื่ออย่างที่ผมเรียนน่ะมันต้องอัดสื่อเข้าไปนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดเป็นจุดตายที่คุณภาพของสินค้าถ้าเขาซื้อไปแล้วคุณมีการซื้อซ้ำเนี่ยมันก็จะปังนะแต่อย่างที่เรียนนะครับว่า4-5ในการที่จะออกมาเนี่ยมันผ่านการทดสอบมาแล้วที่เราถึงจะทำตลาดต่อแต่เราก็มีเทคนิคในการที่จะหยุดชะลอหรือว่าแบ่งสัดส่วนของการทำตลาดมันขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กของแต่ละสินค้านะครับขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กแล้วก็ทามมิ่งของแต่ละสินค้านะครับในการออกครับครับผมกลับมาเอาเบาอีกนิดนึงเพราะถือว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญของเราแล้วเห็นบอกว่าจะเพิ่มไปถึง500รายนะครับวันนี้เนี่ยยอดที่โทรออกไปแล้วคนตอบรับที่จะซื้อสินค้าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะ 40% ถูกไหมเราตั้งเป้าไว้สักเท่าไหร่อย่างไรคือระยะยาวๆที่เราตั้งเป้าเนี่ยผมอยากได้ยอดขายจากการเอาเบาเนี่ยอันนี้เป้าไกลๆนะ 70% แต่เบื้องต้นเนี่ยผมก็บอกน้องว่าต้องให้ข้าม 50% ให้ได้ก่อนถ้าเราข้ามจุดสำคัญ 50% เนี่ยการไป70เนี่ยมันไม่ยากกลับผมก็เคยบอกคุณจิมอยู่เสมอนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโทรไปเอาบาวเขาตอบรับมา 40-50% เนี่ยนั่นหมายความว่าบริษัทของเราอาหารเสริมของเรายอดซื้อซ้ำเยอะเราถือว่าเป็นบริษัทที่ยอดซื้อซ้ำเยอะมากเหรอฮะครับใช่ไหมอธิบายให้ฟังหน่อยครับตรงนี้ค่ะอ๋ออธิบายใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับการอย่างที่ผมเรียนนะครับคือการมีดาต้าเบสเนี่ย
ที่มันเยอะแล้วที่มันมี CRM ที่มันฉลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นในการออกสินค้าเนี่ยเราเอาข้อมูลอินไซต์ของลูกค้ามาแล้วก็ออกสินค้าเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกมาเนี่ยมันออกมาตามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ออกมาแล้วก็เราไปทำการตลาดแล้วก็ให้มันเกิดดีมานด์ให้มันเกิดความต้องการอันนี้ไม่ใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้นี่คือสำคัญอย่างที่บอกว่าทำไมมีคนถามผมนะว่าทำไมสินค้าออกมาแต่ละตัวก็ปังก็เนี่ยฮะก็คือว่าเรารู้อินไซต์ของลูกค้าแล้วเราก็ออกสินค้ามาให้มันตรงตอบโจทย์เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับลูกค้าสูงอายุเนี่ยมันไม่คนเขาไม่ใช่ใช้สินค้าเรา1 2 3อย่างอย่างปีหน้าเนี่ยจะมีอาหารเสริมที่ผมบอกได้แล้วกันมันเป็นโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุที่ทำมาจากพืชนะครับอีกส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารเสริมที่บำรุงสายตาผู้สูงอายุนะฮะพวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะฮะมันจะเกี่ยวเนื่องว่าคนสูงอายุเนี่ยถึงมีปัญหาเรื่องข้อเข่ามีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องความจำมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เขานะฮะเพราะฉะนั้นมันออกมาตามความต้องการของเขานะครับมันถึงเวลาเราออกสินค้ามาเนี่ยหรือไม่แม้กระทั่งพวกนี้เราไปยังไม่ได้ออกสื่อแต่เราไปเสนอเขาเนี่ยลูกค้าก็ซื้อผมแล้วครับนั้นเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยสำคัญคือคุณภาพและความเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับนั้นเนี่ยเรามีทั้งสองจุดนี้คือแบรนด์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเปิดมาแบรนด์ของเรานี่อยู่กับผู้บริโภคมาเป็น10ปีนะฮะเคยเข้าไปในเซเว่นก็เจอเรานั้นเนี่ยอันนี้คือมาตอบโจทย์คุณได้แล้วว่าทำไมถึงสินค้าเราถึงมีการซื้อซ้ำนะฮะโอเคเห็นภาพนะฮะทีนี้ผมถามทางเช่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าเจาะลึกมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าไปดูของเราปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเช่าเนี่ยทำไป 2,000 ล้านเยอะมากนะฮะปีที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยไอ้การกลับมาของทางเช่าครั้งนี้เนี่ยเราจะกลับมาทำตลาดแบบไหนอย่างไรกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรฮะกลุ่มเป้าหมายต่างๆเป็นอย่างไรเชิญฮะกลุ่มเป้าหมายก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตลาดถังเช่าเนี่ยที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเราเองก็หยุดการทำตลาดจะมีรายใหม่ๆรายใหญ่ๆเข้ามาทำตลาดตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มองเห็นเหมือนผมครับตัวถังเช่าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะมันเหมาะสำหรับคนสูงอายุคือมันจะช่วย เรื่องหลายอย่างที่มันคนสูงอายุเนี่ยต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่คู่แข่งที่เขามาออกกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้ตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นด้วยนะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อมั่นว่าถังเช่าเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นในตัวของสุขภัยตัวนี้นะฮะแล้วเนี่ยการกลับมาเนี่ยผมเรากลับมาอยู่แล้วครับแต่ว่าสคริปต์หรืออะไรพวกนี้หรือว่าอะไรที่คนรู้ต่างๆเนี่ยผมยังไม่อยากที่จะพูดไปมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการนะฮะเข้าใจการกระจายเงินผมว่าอันนี้มันเป็นคีย์ของเราเหมือนกันที่ว่ามันแต่ว่าเราบอกนักทุนเลยว่าเราออกเรากลับมาแน่นะฮะแต่ว่าจะกลับมายังไงเนี่ยอันนี้ผมขอปลูกไปก่อนได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเข้าใจค่ะเข้าใจนะฮะก็แต่ว่าส่วนใหญ่ถังเช่าเวลาคนกินปุ๊บเนี่ยซื้อซ้ำเอาว่ากันง่ายๆผมบอกกันตรงๆอย่างนี้แหละนะฮะผมเอาไปให้แม่ยายผมทานแม่ยายผมชอบนะฮะทีนี้ผมถามต่อนะครับว่าแล้วในส่วนของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถังเช่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็จะเป็นเบสอยู่หนึ่งเบสแล้วก็อันธุรกิจอื่นๆที่เราจะขยายเราจะขยายไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักคือเรามีบทเรียนในปี63แล้วว่าเรามีการทำตลาดสินค้าเรือธงตัวเดียวเนี่ยพอเวลามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นผมทำตลาดนะฮะแต่ว่ามันยังมีเรืออีก 2-3 ลำที่ผมจะทำตลาดเจ้านะฮะเพราะมันจะทำให้เรามั่นคงนะฮะเรียนอย่างนี้แล้วกันงั้นเล่าเลยนะฮะเรืออีก 2-3 ลำคืออะไรฮะครับตัวคอลลาเจนนี่มาแน่นอนคอลลาเจนสั่งลายอัตโนมัติมาแล้วมันจะทำให้ต้นทุนเรายิ่งต่ำกว่าคือมันเหมือนกับตอนที่เราทำถังเช่าอะฮะตอนนั้นเนี่ยลายก็ไม่ได้เป็นอัตโนมัติพอเราเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาแน่นอนผมสั่งลายอัตโนมัติมาเลยที่คุณเห็นเป็นกล่องแล้วมีขวดอยู่ด้านในเนี่ยใช้เครื่องจักรทั้งนั้นนะครับ เอาแคปซูลลงกระปุกนะเอากระปุกลงถาดเอาถาดผักลงในกล่องพับกล่องปิดกล่องไม่มีคนครับอันนี้คือลายอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็ยิ่งลงเข้าไปอีกคอลลาเจนก็เหมือนกันครับตอนนี้ผมก็สั่งลายอัตโนมัติแล้วเดินเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่อีกตัวนึงนะครับตัวกาแฟก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุจากพืชนะครับจะมีสารสกัดกระชายสารสกัดงาดำนะครับที่จะออกมาตัวนี้มันจะออกมาช่วยในเรื่องของข้อเข่าเหมือนกันแต่ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบคอลลาเจนไม่ชอบกินมังสวิรัติแล้วกันอย่างเงี้ยกินมังสวิรัติไม่ชอบคอลลาเจนแพ้อาหารทะเลเขาต้องมาเลี่ยงทานตัวสารสกัดงาดำ
แต่ช่วยเรื่องเข่าถ้าไม่ใช้คอลลาเจนนะยกตัวอย่างนะแล้วจะมีตัวของสายตาอันนี้ผมพูดภาพรวมของรายได้ในส่วนของธุรกิจเดิมที่เป็นอาหารเสริมก่อนคุณก็ได้เห็นภาพแต่รายได้อื่นที่จะมานอกเหนือจากนี้ก็คือว่าเราจะมีโรงสกัดสมุนไพรและโรงงานผลิตสมุนไพรนะฮะตอนนี้โรงสกัดสมุนไพรกับเครื่องจักรเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะได้ประมาณกุมภาปลายกุมภาตอนนี้ทีมเนี่ยคือผมขยับแผนทุกอย่างขึ้นมาแล้วได้ฟื้นตัวประมาณต้นกุมภาเลยครับพร้อมให้นักข่าวไปชมโรงสกัดสมุนไพรของผมนะครับส่วนโรงผลิตสมุนไพรกับใบอนุญาตอะไรต่างเนี่ยมันจะได้ประมาณมีนานะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในภาพของวันนั้นที่ว่าราคาต่ำกว่าจองเนี่ยทุกคนในทุกส่วนงานของ NV เนี่ยขยับงานขึ้นมาให้เร็วขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นรายได้อีกส่วนนึงเราจะมีการขายสารสกัดสมุนไพรในกลางปี65ขายสารสกัดนะฮะส่วนโปรดักที่เป็นสมุนไพรมันต้องใช้เวลาเพราะว่าขึ้นทะเบียนตำรับยาใช้เวลาประมาณ10เดือนเพราะฉะนั้นโปรดักที่เป็นสมุนไพรเนี่ยจะได้ประมาณปลายปีหน้านะอันนี้คือส่วนงานของลายของสินค้าของเราที่เพิ่มเข้ามาอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของงาน OEM งาน OEM นี่ก็จะเป็นรายได้อีกส่วนนึงที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะจบดีลกันหลายเจ้านะฮะส่วนนึงก็คือว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถซินเนอร์จี้กับเราได้นะฮะหลายอันก็คืออย่างที่อันนี้น่าจะพูดได้ครับผมไปคุยกับทีวีดิจิตอลช่องหนึ่งนะฮะก็มีโฮมช้อปปิ้งนะฮะผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอยากให้เราช่วยดูในเรื่องของการซื้อสื่อเขาหน่อยเพราะว่าเราก็ซื้อมาแล้วผมก็บอกว่าทางคุณก็มีโฮมช้อปปิ้งอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ช่วย OEM ผมหน่อยได้ไหมตัวสินค้าแล้วเราก็จะซื้อช่วยซื้อสื่อคุณมันวินวินเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีโรงงานเองพอนึกภาพออกอันนี้ก็คือรายได้จาก OEM นี่ก็จะมีเข้ามาอีกส่วนนึงนะครับครับโอ้เห็นภาพนะฮะทีนี้ขอกลับไปเรื่องสื่อผมเห็นส่งมาแต่ผมไม่กล้าแชร์เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะปีหน้าเห็นบอกว่าค่าสื่อนี่ลดลงเยอะเลยเหรอฮะครับค่าสื่อคือต้องเรียนว่าค่าสื่อเนี่ยถ้าเราดูตามข้อมูลพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมีคำถามจากกองทุนอยู่กองหนึ่งถามผมเหมือนกันเอ๊ะทำไมค่าสื่อเนี่ยคือเขารู้ไงว่าต้นทุนหลักๆของการทำเทรดคือสื่อเขาบอกเอ๊ะค่าสื่อไม่เห็นเป็นอย่างที่คุณนวพลบอกเลยค่าสื่อมันเพิ่มขึ้นนะผมบอกว่าคุณต้องแยกกันค่าสื่อเนี่ยในตามที่เขาออกไอยูโรมอนิเตอร์ไอต่างๆนี่ที่เขาดูนะก็คือว่าเป็นค่าสื่อของ TVC คือการโฆษณาระหว่างนั่นค่าสื่อในที่ของผมคือการไทยอินสินค้าเข้าไปคุณในรายการมันคนละเลทกันแต่ค่าสื่ออย่างที่ส่งให้แต่ทางคุณแจ๊กนะครับผมโชว์ได้ไหมผมโชว์ได้ไหมหรือว่าไม่ควรอะไรนะครับผมโชว์ได้ไหมโชว์ได้ครับเพราะว่าเราขึ้นเลยนะถูกต้องเลยครับผมขึ้นนะครับครับเชิญฮะเล่าได้เลยครับครับก็คืออย่างค่าสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราปี65เนี่ยค่าสื่อของเราในแต่ละช่องเนี่ยเราลดลงไปประมาณ 40-50% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอย่างที่ผมเรียนนะครับต้นทุนค่าสื่อเนี่ยมันคือต้นทุนหลักของการทำเทเลเซลเพราะฉะนั้นถ้ามันลงไปโดย 40-50% โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเลยเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำไรมากขึ้นถูกต้องไหมฮะพวกนี้ต่างๆเนี่ยผมเอาไม่ใช่แค่ตารางนี้มันเป็นตารางที่ผมทำให้คุณแสบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสบจะเห็นไส้ในผมแนบสัญญาของทุกเจ้าไปทั้งปีที่แล้วทั้งปีหน้าไอ้จะเปิดทั้งปีนี้และของทั้งปีหน้าให้คุณดูนะเป็นสัญญาที่เราเซ็นกันจริงๆนะครับอ๋อครับผมอ่ะนะฮะไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราก็มี bargaining power หรือว่ามีความเชี่ยวชาญความสามารถในการซื้อสื่อพอสมควรสิฮะครับก็เรารู้พฤติกรรมของคนอยู่แล้วเพราะเราทำตรงนี้มาเนี่ย2ปีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารายการไหนเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนที่ดูถูกต้องไหมฮะแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นพื้นฐานมาจากตั้งแต่ปี63แล้วล่ะฮะว่ารายการไหนที่เราต้องซื้อเข้าไปอะไรเงี้ยฮะตรงนี้เราดูอยู่แล้วเราดูมอนิเตอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วครับในแต่ละรายการไหนไม่ดีเราก็ไม่ได้ลงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วเนี้ยมันก็คือส่วนนึงผมถึงบอกว่าวันนั้นที่ผมเห็นราคาที่มันเข้าไปผมบอกว่ามันมีปัจจัยอะไรผมก็อยากที่จะถามคุณแสบนักวิเคราะห์จริงๆอะผมต้องถามคุณนะเพราะว่าพื้นฐานผมไม่ได้เปลี่ยนแล้วนี่เราก็โชว์มากกว่าเดิมว่าเฮ้ยอะไรที่มันคืออันนี้อย่างสื่อเนี่ยมันก็เป็นข่าวมันก็เป็นดีมันก็เป็นจุดที่มันเด่นแล้วว่าทำไมโฟร์แมนปีหน้ามันจะต้องดีแล้วมันต้องกลับมาถูกต้องไหมผมก็เลยอยากจะถามกลับครับเพราะนักข่าวว่าถามผมมากกันถามผมอย่างเดียวนะผมถามกลับว่าอยากช่วยวิเคราะห์ผมหน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับ
ครับผมอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตอบเองนักลงทุนจะตอบเองนะฮะสิ่งที่เอาผมถามนี้เลยแล้วกันเพราะตอนที่เข้าตลาดมันตอบไม่ได้ว่าเราจะโตก้าวกระโดดขนาดไหนอย่างไรเอาผมถามตรงนี้ความตั้งใจของเราโตก้าวกระโดดไหมหรือเป็นยังไงวิธีคิดวิธีการเดินของเราก็คือว่าโตเนี่ยก็คือ2หลักอยู่แล้วแต่เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างที่บอกอะผมอยากจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับปี63กลับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะแต่ลึกๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่กว่าปี63แล้วกันแต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดไปนะเพราะว่าเราเอาสเต็ปแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างการนั้นมาแรกเนี่ยเดี๋ยวออกมาก็น่าจะเห็นหัวเห็นหางกันแล้วนะฮะอีก3เดือนครับนะครับเพราะฉะนั้นอีก3เดือนคุณจะเห็นภาพนะครับแต่วันนี้คุณฟังเราแล้วก็คุณก็พิจารณาเอานะครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดคุณจีนจะมีคำถามเหรอเองขยับอยู่ขยับปากหน่อยไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะเอาเวลาหมดไม่เป็นไรฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ